มัยก่อนเนี่ยมีคนญาติโยมเนี่ยที่ในตามข่าวนะถามว่าคนบางบานคนบางทรายคนเสนาคนปักไห่ชินอยู่กับน้ำถ้าวิถีชีวิตสมัยก่อนคือเขาอยู่กันได้หม้อน้ำท่วมมาเนี่ยท่วมแล้วก็ไป1เดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายมาไวจริงก็ไปไวจริงนะครับชีวิตเป็นอยู่เขาก็อยู่กันได้เพราะวิถีชีวิตเราเนี่ยอยู่ติดริมน้ำนะครับเรารักกันได้แต่พอมาปีหลังๆเนี่ยอย่างปี64 65เนี่ยมันแบบมันไม่ใช่วิถีชีวิตน้ำมันหนักกว่าเดิมครับบางส่วนเนี่ยไม่มีน้ำบางส่วนมีน้ำเยอะนะครับคือไม่ได้ชินครับจะจำเป็นต้องอยู่เพราะคนบ้านนอกเนี่ยครับรักพื้นถิ่นกำเนิดนะครับรักบ้านเกิดรักวัดบ้านเกิดต่อให้น้ำท่วมมีราคาเขาก็ไม่ทิ้งบ้านไปไหนถามว่าลำบากไหมลำบากครับห้องน้ำห้องท่าเข้าไม่ได้นะครับผู้หญิงนะครับยิ่งลำบากใหญ่เลยห้องน้ำห้องท่าไม่มีนะครับแต่เขาจำเป็นต้องใช้ชีวิตในความเป็นจริงครับไม่ได้ชินนะครับตอนนี้เขาถ้าเรื่องหาการกินก็ไม่ขาดแคลนครับถ้าขาดแคลนก็น่าจะเป็นพวกเครื่องทำสะอาดครับพวกสายยางกินน้ำแปลงนี่ครับตอนนี้คือต้องการครับน้ำมันน้ำมันต้องเติมเครื่องหางที่เราซื้อในเรือเมื่อกี้ดูดน้ำฉีดข้างล่างข้างล่างนี้ดินจะครึ่งละแข้งครับขอโมทนาบุญนะครับญาติโยมทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตานะครับกับทางวัดโดยเสมอนะครับแม้น้ำท่วมนะครับแต่น้ำใจญาติโยมนะครับก็ไม่ได้นะครับแหกหายไปเลยนะครับก็ต้องขอโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างศรัทธานะครับดังนั้นแล้วบุญอันใดที่ทุกท่านนะครับได้ร่วมได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับที่จะสร้างที่จะทำให้แก่วัดตะกูแห่งนี้แล้วขอบุญอันนี้นะครับจงบรรลุธรรมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยหนุนนำให้ญาติโยมทั้งหลายและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวเทอญข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง